สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมาทำปลาดอรี่ผัดขึ้นฉ่ายค่ะส่วนวัตถุดิบก็มีปลาดอรี่ค่ะนี่ค่ะประมาณเท่านี้1ชิ้น1ซีกนะคะแล้วเราก็เอามาหั่นให้เป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีกุนเชียงด้วยค่ะเพราะว่าปลามันน้อยนะคะเลยใส่กุนเชียงเพิ่มแล้วก็ขิงซอยค่ะใบขึ้นฉ่ายและพริกชี้ฟ้าแดงนะคะแล้วก็กระเทียมสับค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะอันดับแรกเราก็ต้องทอดกุนเชียงก่อนนะคะแต่ว่าที่เห็นในจานข้างๆนั่นคือไข่ดาวนะคะอันนั้นไม่เกี่ยวค่ะพอทอดกุนเชียงเสร็จแล้วเราก็พักใส่จานเอาไว้นะคะเราจะทอดแป๊บเดียวเพราะเดี๋ยวมันจะไหม้อันดับต่อไปก็เป็นปลาค่ะเราจะมาเอาปลามาคลุกแป้งก่อนนะคะแป้งแห้งๆนี่นะคะใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะปลามีไม่เยอะแล้วก็คลุกไปให้ทั่วแล้วเราก็เอาลงทอดเลยค่ะนี่ก็จะเป็นชิ้นๆใหญ่ๆแบบนี้นะคะเราจะหั่นชิ้นเล็กไม่ได้เพราะว่าเวลาเอาไปผัดแล้วเดี๋ยวมันจะเละค่ะแล้วก็ทอดไปจนกระทั่งปลากับแป้งนี่นะคะเป็นสีออกเหลืองทองเล็กน้อยนะคะแบบทอดให้แป้งมันกรอบอะค่ะนี่พอแป้งกรอบปลาสุกเราก็ช้อนขึ้นนะคะเสด็จน้ำมันนิดนึงนะคะแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะเราก็เจียวกระเทียมค่ะและขิงซอยใส่ลงไปตามด้วยเต้าเจี้ยว1ช้อนโต๊ะนึกไม่ออกเติมน้ำเปล่านะคะแล้วก็ซอสปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันและเติมน้ำตาลทรายอีกครึ่งช้อนโต๊ะค่ะผัดจนกระทั่งเครื่องปรุงทุกอย่างเข้ากันดีนะคะแล้วก็ใส่ปลาใส่ทุกสิ่งอย่างที่มีลงไปนะคะใส่ปลาใส่กุนเชียงผักขึ้นฉ่ายพริกชี้ฟ้าผัดให้เข้ากันเล็กน้อยแป๊บเดียวนะคะนี่ค่ะให้เครื่องปรุงซึมเข้าไปในเนื้อปลาเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปลาดอรี่ผัดขึ้นฉ่ายนะคะอร่อยนะคะลองทำดูค่ะปลาดอรี่นี่หาซื้อได้ตามโลตัสนะคะตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะค่ะสูตรและวิธีทำแปะไว้ให้ใต้คลิปด้านล่างแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ